ู่ช่วงของ Exclusive Story ค่ะเราจะไปตามกันต่อนะคะในการฝึกเรนเจอร์นะคะหรือว่าจู่โจมของกองทัพบกค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วเราไปลุยเรนกันแล้วนะคะคราวนี้เราก็ไปลุยน้ำในส่วนของภาคป่าที่ลุ่มนะที่บรรดาน้องๆนักเรียนจู่โจมนะคะจะต้องมีอุปสรรคในการที่จะต้องแก้กันไปนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่ครูฝึกต้องการฝึกพวกน้องๆค่ะเราจะไปตามกันในตอนลุ่มน้ำค่ะบนภารกิจของเหล่านักล่ารุ่น116ในวันนี้เป็นบททดสอบที่ต่อเนื่องจากตอนที่ผ่านมาและนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการเดินลุยผ่านทะเลโคลนหรือสมรภูมิเลนมรณะหนึ่งในภารกิจอันเป็นที่กล่าวขานว่าจะต้องใช้ความอดทนในขั้นสุดจึงจะสามารถก้าวผ่านบททดสอบนี้ได้และภารกิจที่พวกเขาจะได้เจอในภาพที่ลุ่มก็รอเขาอยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับในวันนี้ก็เป็นวันที่2ของนักเรียนหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรุ่นที่116นะครับซึ่งได้มาเข้าทำการฝึกในภาคที่ลุ่มนะถือว่าเป็นวันที่2ภารกิจในวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการฝึกทบทวนในเรื่องของการทำแพแสวงเครื่องการเข้านำน้ำทางยุทธวิธีแบบกึ่งลุยแล้วก็ช่วงบ่ายก็เป็นในเรื่องของการฝึกพายเรือนะครับเป็นเรือไฟเบอร์ซึ่งในภาคนี้นักเรียนเขาจะต้องปฏิบัติภารกิจเนี่ยซึ่งจะต้องในการลาดตระเวนจะต้องใช้ทางเรือนี่เป็นหลักเนื่องจากสภาพภูมิประเทศในภาคที่ลุ่มนี้นักเรียนจะต้องเจอกับสภาพที่เป็นคลองและเลนฉะนั้นพวกเขาจะต้องฝึกในเรื่องของการข้ามลำน้ำทางยุทธวิธีในลักษณะที่เป็นแบบกึ่งลุยและสิ่งที่นักเรียนจู่โจมจะต้องปฏิบัติในเช้านี้ก็คือการทำแพแสวงเครื่องนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นการทบทวนความรู้จากสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วมาปรับใช้กับสถานการณ์จริงในเขตพื้นที่ป่าที่ลุ่มซึ่งเป้าประสงค์ของการฝึกสถานีนี้ก็คือการใช้เทคนิคการแพ็คสิ่งของที่ติดตัวมานั้นให้สามารถข้ามลำน้ำไปพร้อมกับพวกเขาได้อย่างปลอดภัยเหนือสิ่งอื่นใดของการจัดวางอุปกรณ์ก็คือการทำให้อุปกรณ์นั้นไม่เป็นภาระต่อสิ่งอื่นนั่นเองค่ะวัสดุที่อาจทำให้ผ้าขาดและน้ำเข้ามาได้อย่างเจ้าปืนอาวุธประจำกายของพวกเขาก็จะต้องห่อหุ้มเพื่อลดความเสี่ยงกันหน่อยละค่ะความพิถีพิถันในการจัดวางถือเป็นอีกสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องใช้ความคิดว่าจะต้องจัดเรียงสิ่งของทั้งหมดนี้ลงใส่ไปในผ้าที่มีอยู่อย่างไรให้เพียงพอและต้องสามารถบาลานซ์น้ำหนักทวงความสมดุลของแพให้ดีที่สุดซึ่งสิ่งสำคัญแพจะต้องไม่ล่มซะก่อนเมื่อปล่อยลงน้ำหลักการที่สำคัญของการห่อหุ้มอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อทำเป็นแพแสวงเครื่องนั้นก็คือการมัดและซีนจนที่เรียกว่าอากาศที่อยู่ข้างในไม่ออกและอากาศภายนอกก็ไม่สามารถเข้าได้เช่นกันเทคนิคนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้เจ้าแพแสวงเครื่องนี้ลอยน้ำได้
ักเรียนเขาจะมีอุปกรณ์ประจำตัวนั่นคือเป้ของนักเรียนเขานะครับเขาจะซีนอย่างดีเสร็จแล้วก็เราใช้เสื้อกันฝนประกบกันแล้วก็ซีนเพราะฉะนั้นในนั้นมันจะมีอากาศอยู่น้ำมันไม่เข้าเมื่อน้ำมันไม่เข้าครับมันจะทำให้ลอยอันนี้ก็เป็นแพอย่างหนึ่งซึ่งให้นักเรียนเขาสามารถช่วยลอยคอไปได้ในน้ำถึงตอนนี้ก็เพียงแต่รอลุ้นแล้วแหละค่ะว่าแพแสวงเครื่องของพวกเขาจะสามารถลอยน้ำได้จริงหรือไม่ช่วยกันรีบเดินตามไปนะฝึกในภาคป่าที่ลุ่มนี้นักเรียนจะต้องเคลื่อนที่ทางเรือเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลาดตระเวนหาข่าวการลาดตระเวนตีโฉบฉวยฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่นักเรียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการพายเรือด้วยล่ะค่ะภารกิจต่อเนื่องของวันนี้จะเป็นการฝึกการพายเรือในเวลากลางคืนซึ่งครูจะมอบพิกัดนัดพบและภารกิจให้กับนักเรียนแล้วโดยที่หมายที่พวกเขาจะต้องพายไปก็มีระยะทางกว่า10กิโลเมตรด้วยกันค่ะโอเคชัดเจนอันนี้เป็นการฝึกพายเรือโดยใช้แผนที่พิษให้นักเรียนเขาได้มีความคุ้นเคยได้ใช้เรือพายได้เป็นโดยเรามอบภารกิจให้เขาพายไปเข้ายังที่ลมพลแห่งใหม่เสร็จแล้วก็เคลื่อนที่เข้าที่ลมพลอีกครั้งเป็นการพายกลางคืนก็เกือบ10กิโลที่พายไป
อันนี้เวลานี้เราจะไม่กำหนดเพราะว่ามันจะมีช่วงน้ำขึ้นหรือน้ำลงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราไม่ได้กำหนดเวลาแน่นอนไปแต่ก็ไม่เกิน6โมงเช้าของวันนี้ไหนเส้นขามึงไม่มีเชือกแล้วก็ดึงแบบนี้ก็ได้โอ้ยได้เกินเลยนอนยาวตบัดเข้าในเสื้อระวังไอ้พวกนั้นอะไรแล้วไปดิมาเลยมาเลยน้ำเย็นน้ำหวานน้ำไก่ไก่ครับผมไก่ตอบสวนถามว่าทำไมถามก็ตอบดิค่ะแล้วนั่นก็เป็นอีกสถานการณ์ในการที่จะฝึกพวกเขานะให้สามารถรบในทุกสถานการณ์ได้ค่ะอ่ะช่วงนี้นะก่อนที่หมดเวลานะคะเราจะไปเฉลยคำถามของสัปดาห์ที่แล้วนะคะจากตอนที่เราเรียกว่าตอนลุยเลนนะคะที่เราถามไว้ว่าครูฝึกนะได้แนะนำเทคนิคไหนนะในการที่ให้น้องๆนักเรียนจู่โจมเนี่ยลุยเลนไปได้อย่างรวดเร็วที่สุดคำตอบก็คือว่าต้องทำตัวให้ขนานกับพื้นเลนค่ะแล้วก็อย่าหยุดนิ่งค่ะเพราะว่าถ้าหยุดนิ่งนะคะก็จะยิ่งจมลึกลงไปค่ะอ่ะไปดูรายชื่อผู้โชคดีกันค่ะส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะจากตอนลุ่มน้ำนะคะเราจะถามว่าเคล็ดลับใดนะที่ทำให้แพแสวงเครื่องนะที่คุณผู้ชมเห็นว่าลอยๆ อยู่นะคะสามารถลอยน้ำได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมตอบคำถามนะด้วยการส่ง SMS นะด้วยการพิมพ์ x เว้นวรรคตามด้วยคำตอบแล้วส่งมาที่4108111หรือส่งมาที่แฟนเพจของรับลงพลางออนทีวีของเราก็ได้ค่ะคุณผู้ชมที่ตอบคำถามถูกนะสัปดาห์นี้ก็จะได้รับนี่เลยนะคะโอ้โหของเราใกล้หมดแล้วนะคะของดีก็ต้องอย่างนี้นะคะก็เป็นผ้าพันคอของเรนเจอร์จู่โจมนั่นเองนะคะใครตอบถูกก็เอาไปเลยค่ะสัปดาห์หน้านะคะวันเสาร์สามทุ่มแล้วก็วันอาทิตย์17:30 นค่ะในรับลงพลาง Exclusive ค่ะสำหรับวันนี้ไปค่ะสวัสดีค่ะเทคนิคของเราคือต้องโยน